สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินอิมแพคทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายจัสติเนตคนเดิมหลังจากที่แพท 2.4 ได้อัปเดตตัวละครอย่างยุนจินเข้ามาในเซิร์ฟพร้อมกับกิจกรรมแฮงเอาท์ของตัวน้องเองผมก็ถูกตกซะแล้วล่ะครับในช่วงที่ผ่านมาหลายๆวันนี้ผมก็เลยเริ่มศึกษาตัวละครนี้อย่างจริงจังแล้วก็ลองเอาไปใช้ในหลายๆตี้ดูจนตอนนี้ผมคิดว่าผมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะมาแชร์ข้อมูลทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ให้ทุกคนได้รับทราบกันในคลิปนี้ครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเพชรทั้งแบบแพ็คแล้วก็แบบรายเดือนที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโคด้าช็อปเนี่ยเป็นคำตอบของคุณได้นะครับได้รับรองจากทาง Genshin Impact Official เลยทีเดียวครับแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้ description เลือกเกม Genshin Impact กรอก UID แล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็คเติมเงินที่ต้องการเลือกวิธีการเติมเงินซึ่งอันนี้รองรับหลายช่องทางมากเลยครับทั้ง LINE Pay True Money Wallet ระบบธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตและก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับหลังจากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการจะให้ส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้เพชรเข้า ID ของเพื่อนๆแล้วครับง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้ ID Password ในการเติมเลยด้วยรับรองความปลอดภัยแน่นอนครับตามหลักแล้วเราคงต้องเริ่มจากสกิลต่างๆของยุนจินก่อนครับแต่ตัวผมเนี่ยได้ทำคลิปอธิบายสกิลต่างๆของน้องไว้อย่างละเอียดมากๆแล้วในคลิปดาวหรือกาวเอพิโซดของยุนจินครับใครที่ต้องการข้อมูลสกิลละเอียดเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูคลิปนั้นละกันนะเพื่อนๆสามารถกดเครื่องหมายตกใจที่มุมบนด้านขวาจอได้เลยครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมจะอธิบายสกิลของยุนจินในรูปแบบสั้นๆได้ใจความละกันครับสำหรับสกิล E ของยุนจินจะแบ่งออกเป็น2แบบครับคือแบบกดแตะกับแบบกดค้างสำหรับการกดแตะเนี่ยยุนจินจะฟาดหอกไปข้างหน้าทันทีส่วนการกดค้างเนี่ยยุนจินจะชาร์จหอกก่อนแล้วเมื่อครบเวลาที่กำหนดหรือว่ามีดาเมจเข้ามาหาตัวยุนจินจนมากเกินพอแล้วเนี่ยถึงจะฟาดหอกออกไปครับสิ่งที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับสกิลนี้มีอยู่ด้วยกัน2ข้อคือข้อแรกเนี่ยดาเมจของสกิลนี้สเกลตามค่าพลังป้องกันของยุนจินครับส่วนอีกข้อนึงคือการกดแตะและการกดค้างเนี่ยจะสร้างอนุธาตุไม่เท่ากันสำหรับการกดแตะเนี่ยจะสร้างอนุธาตุเพียง2ลูกส่วนการกดค้างเนี่ยจะสร้างอนุธาตุเพิ่มขึ้นมาเป็น3ลูกครับเพราะฉะนั้นเราควรกดสกิล E ของยุนจินในรูปแบบค้างในทุกกรณีเพื่อให้พลังงานธาตุของยุนจินไม่ขาดตอนครับแต่ใครที่กังวลว่าการกดค้างจะทำให้เสียเวลาในจุดนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไปครับเพราะว่าเราสามารถทำ perfect parry เพื่อลดเวลาชาร์จหอกของตัวยุนจินได้ครับวิธีการคือการดูจังหวะของมอนสเตอร์ที่จะออกท่าโจมตีเราให้เราเนี่ยกดสกิล E แบบค้างให้ตรงจังหวะครับจะช่วยทำให้ยุนจินเนี่ยลดเวลาชาร์จหอกลงเป็นอย่างมากเลยผมไม่ค่อยแนะนำให้กดสกิล E แบบแตกเพื่อทำ perfect parry นะครับเนื่องจากแอนิเมชันของการ parry ของน้องยุนจินเนี่ยมีจังหวะหน่วงเล็กน้อยก่อนที่จะ parry ได้การกดค้างเนี่ยจะช่วยทำให้เรา parry ได้ง่ายขึ้นครับแต่ตรงนี้ก็เอาตามความถนัดของทุกคนละกันสกิลต่อมาคือสกิลอันติครับสำหรับอันติของยุนจินเนี่ยมีหน้าที่ส่งบัฟดาเมจให้กับเพื่อนซึ่งบัฟดาเมจนี้จะสเกลตามค่าพลังป้องกันของตัวยุนจินแล้วก็บัฟนี้เนี่ยจะได้รับผลของค่าโบนัสความเสียหายค่าคริติคอลแล้วก็ค่าความชำนาญธาตุของเพื่อนร่วมทีมได้ครับดังนั้นหากเราต้องการให้ยุนจินเนี่ยสามารถบัฟเพื่อนให้ได้แรงๆให้เราเนี่ยบิ้วยุนจินเป็นค่าพลังป้องกันล้วนเลยครับพวกโบนัสความเสียหายหินค่าคริติคอลต่างๆเนี่ยยุนจินแทบไม่ได้สนใจเลยครับข้อที่เราควรรู้เกี่ยวกับสกิลอันติของยุนจินก็คือบัฟดาเมจที่ส่งให้เพื่อนนี้จะคิดตามค่าพลังป้องกันของยุนจินในขณะนั้นๆผมย้ำนะครับว่าคิดตามค่าพลังป้องกันของยุนจินในขณะนั้นๆครับดังนั้นบัฟพลังป้องกันของโกโร่แล้วก็ความสามารถของหอกเดดแมทที่จะสามารถส่งค่าพลังป้องกันให้เฉพาะตัวละครที่อยู่บนสนามเนี่ยพอเราเอายุนจินเข้ามากดอันติแล้วสลับออกบัฟพวกนั้นตัวยุนจินจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่หวังว่าจะเอาโกโร่หรือว่าหอกเดธแมทเนี่ยมาเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวยุนจินเพื่อทำให้ยุนจินส่งบัฟให้เพื่อนได้แรงๆเนี่ยอันนี้ไม่สามารถทำได้นะครับบัฟของโกโร่แล้วก็หอกเดธแมทเนี่ยจะมีส่วนช่วยเพิ่มความแรงตอนยุนจินกดสกิล E เท่านั้นนะครับอีกข้อควรรู้หนึ่งของสกิลอัลติเมทของยุนจินก็คือบัฟดาเมจนี้จะส่งผลก็ต่อเมื่อตัวละครที่ใช้บัฟทำการโจมตีปกติเท่านั้นไม่นับการชาร์จโจมตีอย่างเช่นตัวละครอย่างอิโต้หรือว่าการทุ่มโจมตีกลางอากาศแบบตัวละครอย่างเซลนะครับแล้วก็พวกที่เน้นการโจมตีปกติก็จริงแต่คิดดาเมจตามพรสวรรค์ท่าไม้ตายอย่างตัวของไรเดนเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งานบัฟของยุนจินได้เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นเช่นนั้นหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วใครบ้างล่ะที่สามารถเล่นคู่กับยุนจินแล้วเวิร์กตัวละครที่สามารถใช้งานบัฟของยุนจินได้แบบไม่มีข้อกังขาก็จะมีตัวของโยอิมิยะโนเอลแล้วก็เรเซอร์ครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้มีดาเมจมาจากการโจมตีปกติ 100% เลย
ส่วนตัวละครที่มีดาเมจจากการโจมตีปกติแค่เพียงส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงเนี่ยมาจากอันติยกตัวอย่างเช่นยูล่าชายหรือว่าอายากะเนี่ยการใช้งานยุนจินมาบัฟตัวละครเหล่านี้จะส่งผลต่อดาเมจของทีมได้ไม่มากเท่าที่ควรครับตัวละครที่แจกบัฟดาเมจเป็นค่า ADK ไปเลยยกตัวอย่างเช่นตัวของเบนเน็ตเนี่ยจะเหมาะกับทีมแบบนี้มากกว่าครับผมได้อธิบายในจุดนี้ไว้อย่างละเอียดมากๆแล้วในคลิปดาวหรือกาวของยุนจินครับใครที่อยากได้ข้อมูลตรงนี้แบบเจาะลึกเนี่ยสามารถไปดูที่คลิปนั้นได้ครับในคลิปดาวหรือ9เอพิโซดของยุนจินผมได้เคยตั้งข้อสงสัยไว้ว่าหูเต่าเนี่ยอาจจะเล่นคู่กับตัวของยุนจินได้ซึ่งพอมาลองทำทรีคราฟคู่กับลองเล่นจริงแล้วเนี่ยผมก็ได้ข้อสรุปมาว่าตัวยุนจินพอเล่นกับหูเต่าแล้วมีดาเมจที่พอใช้ได้เลยครับเพียงแต่ว่าวิธีการเล่นแล้วก็คอมโบจะเปลี่ยนแปลงไปอันเนี้ยเพื่อนๆอดใจรออีกนิดนึงแล้วกันครับเดี๋ยวผมไปอธิบายในตรงนี้ในพาร์ทของการจัดทีมอีกทีครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะปั้นยุนจินยังไงอันดับแรกมาดูกันที่ทาเลนต์ครับเราจะให้ความสำคัญกับสกิลอัลติเมทมากที่สุดรองลงมาเนี่ยคือสกิล E ครับส่วนการโจมตีปกติเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยผมแนะนำว่าเวลาเราอัพเนี่ยให้เราอัพสกิลอัลติแล้วก็สกิล E ขึ้นมาที่เลเวล6ทั้งคู่ก่อนครับจากนั้นเราค่อยอัพอันติจนสุดทางตามที่เราอยากจะอัพแล้วทรัพยากรที่เหลือเนี่ยค่อยมาลงกับสกิล E ครับสำหรับอาร์ติแฟกต์ Best Choice โดยภาพรวมเนี่ยจะเป็น4 Horse of Open Dream ครับสามารถแจกบัฟการโจมตีปกติได้สูงที่สุดส่วนใครที่รู้สึกว่าไม่อยากลงดันหมาป่าเพราะว่าเบื่อเซต Ocean Hill Claim ของโคโคมิจนเต็มแก่แล้วเนี่ยจะเลือกเป็น4 No Brace หรือว่า4 Petra ก็ได้ครับ2เซตนี้บัฟได้พอๆกันเพียงแต่ว่าถ้าเราใส่เซต4 Petra เนี่ยเราต้องอย่าลืมเก็บผลึกธาตุที่ตกพื้นเสมอๆนะครับในส่วนของสเตตัสอาร์ติแฟกต์ตัวยุนจินเนี่ยสนใจอยู่2 อย่างครับคือค่าพลังป้องกันแล้วก็ค่าฟื้นฟูพลังงานโดยค่าฟื้นฟูพลังงานถ้าใครต้องการเซฟแบบสามารถพายุนจินไปได้หลายๆที่โดยเฉพาะที่ที่มียุนจินเป็นธาตุหินเพียงคนเดียวเนี่ยตัวยุนจินควรมีค่าฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่ 200% เป็นอย่างน้อยครับดังนั้นเวลาเราฟาร์มอาร์ติแฟกต์เนี่ยในส่วนของถ้วยแล้วก็หมวกให้เราหาออฟหลักเป็นออฟค่าพลังป้องกันครับแล้วเราปั้นสับแสตโดยเราโฟกัสที่ค่า ER เป็นหลักถ้าใครหา ER จากสับแสตได้ถึง 200% แล้วเนี่ยนาฬิกาเราอาจจะใส่เป็นค่าพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับแต่ถ้าใครหาออฟฟื้นฟูไม่ได้เลยผมก็แนะนำให้ใส่นาฬิกาเป็นฟื้นฟูแทนครับในส่วนของอาวุธผมแนะนำอยู่หอกเดียวเลยครับคือหอกเฟโอเนียสสามารถช่วยฟื้นฟูพลังงานได้ทั้งตัวของยุนจินแล้วก็ทั้งตัวของเพื่อนร่วมทีมครับส่วนตัวของหอกเดธแมทเนี่ยก็ตามที่ผมพูดไปในช่วงแรกๆของคลิปเลยครับว่าความสามารถของหอกเนี่ยสามารถใช้งานได้เฉพาะตอนที่ยุนจินอยู่บนสนามเท่านั้นดังนั้นโดยรวมแล้วตัวเฟโอเนียสเนี่ยคุ้มกว่ามากๆครับแต่ถ้าใครอยากให้ตัวของยุนจินกดสกิล E Parry แรงๆได้เนี่ยอยากจะใส่เดธแมทก็ไม่ว่ากันครับมาถึงเรื่องของการจัดทีมครับผมขอพูดถึงทีมที่ใช้ยุนจินได้ดีมากๆก่อนละกันนั่นก็คือทีมที่มีตัว DPS ที่เน้นการทำดาเมจจากการโจมตีปกติเพียงอย่างเดียวครับนั่นก็คือโยอิมิยะโนเอลแล้วก็เรเซอร์ครับสำหรับทีมโยอิมิยะเนี่ยทีมที่ผมว่าครบเครื่องที่สุดแล้วก็คือโยอิมิยะยุนจินจงลี่แล้วก็เบนเน็ตครับตัวยุนจินกับเบนเน็ตเนี่ยจะทำหน้าที่ส่งบัฟให้กับตัวโยอิมิยะส่วนจงลี่เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นตัวละครโลภเพื่อทำให้โยอิมิยะเนี่ยสามารถยืนยิงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหลบพร้อมกับลดค่าต้านทานไฟครับส่วนเรื่องของการฮิลเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเบนเน็ตครับจริงๆแล้วทีมนี้ก็คือทีมโยอิมิยะไฮเปอร์แครี่ที่เราเปลี่ยนตัวของคาซึฮะออกแล้วใส่ตัวยุนจินเข้ามาแทนนั่นแหละครับดาเมจเป้าหมายเดี่ยวของทีมนี้ถือว่าพอใช้ได้เลยเมื่อเทียบกับทีมเดิมแต่พอเจอมอนสเตอร์มากกว่า1ตัวขึ้นไปเนี่ยดาเมจของทีมคาซึฮะก็จะทิ้งขาดทันทีครับก็ถือซะว่าเราได้ตี้ค่าบอสตี้ใหม่ที่ราคาถูกมาพอสมควรละกันเพราะว่าของเดิมเนี่ยเราใช้ตัวละคร5ดาวกันถึง3ตัวกันเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ต้องการทีมที่ราคาประหยัดลงมากว่านี้หน่อยให้เราเปลี่ยนจงลี่ออกแล้วแทนที่ด้วยโทมัสครับส่วนเบนเน็ตกับยุนจินเนี่ยให้เราเลือกตัวใดตัวนึงออกแล้วแทนที่ด้วยซูโคลสบางคนอาจจะถามว่าทำไมเราไม่ใส่ยุนจินคู่กับเบนเน็ตไปเลยทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเราเปรียบเทียบการใส่ตัวละครบัฟ2ตัวกับการใส่ตัวละครบัฟเพียงตัวเดียวแต่อีกตัวนึงเป็นตัวละครที่ใส่เซตลมเพื่อลดค่าต้านทานธาตุเนี่ยผลของการลดค่าต้านทานจะค่อนข้างดูดีกว่าครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปสำหรับทีมโยอิมิยะคู่กับตัวของยุนจินเนี่ยผมขอแนะนำเป็น2ทีมนี้แล้วกันครับโยอิมิยะยุนจินจงลี่แล้วก็เบนเน็ตหรือโยอิมิยะยุนจินซูโครสแล้วก็โทมาครับส่วนใครที่คิดจะจัดทีมเป็นโยอิมิยะซูโครสเบนเน็ตแล้วก็ยุนจินเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีตัวละครบัฟ2ตัวคู่กับตัวละครธาตุลมลดค่าต้านทานธาตุทำให้ดาเมจดูค่อนข้างแรงแต่โยอิมิยะที่ไม่มีโล่เนี่ยจะยืนตีได้ไม่ต่อเนื่องครับทำให้ DPS ของทีมเสียไปครับ
ตัวละครต่อมาคือโนเอลครับสำหรับทีมธาตุหินเราไม่ได้มีตัวเลือกอะไรมากอยู่แล้วตัวที่ฟิกซ์ไว้ก็จะมีตัวของโนเอลโกโร่แล้วก็ยุนจินครับส่วนตัวที่เหลือก็เลือกตามที่ชอบเลยอาจจะเป็นตัวของจงลี่มาช่วยลดค่าต้านทานหินหรืออาจจะใช้เป็นตัวของอัลบาโดหรือหนิงกวงเพื่อเสริม DPS ก็ได้ครับส่วนทีมของเรเซอร์ผมขอตัวละครธาตุน้ำแข็งสักตัวมาทำซูเปอร์คอนดักลดค่าต้านทานกายภาพก็พอครับเราอาจจะใช้เป็นตัวของดิโอน่าเพื่อทำให้เราได้โล่แล้วก็ฮิลเสริมมาด้วยก็ได้ส่วนอีกตัวละครหนึ่งเราเลือกเป็นซับ DPS มาสักตัวด้วยก็ได้ครับผมแนะนำเป็นฟิชละกันจะได้ช่วยปั่นพลังงานท่าไม้ตายให้กับเรเซอร์ได้ด้วยครับมีตัวละครอีกบางประเภทครับที่เมคานิกหลักไม่ใช่การโจมตีปกติแต่เราพอจะปิดวิธีเล่นมาใช้คู่กับยุนจินได้ครับนั่นก็คือตัวของหูเต่านั่นเองสำหรับหูเต่าเนี่ยผมแนะนำเป็นทีมหูเต่าซิงชิวยุนจินแล้วก็อาบาโดครับใช่แล้วล่ะครับจริงๆแล้วมันก็คือทีมหูเต่า2หินเดิมที่เราเปลี่ยนจงลี่ออกแล้วแทนที่ด้วยยุนจินแทนนั่นแหละครับคอมโบการเล่นของทีมนี้จะเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เราใช้โจมตีธรรมดา1ครั้งสลับกับการชาร์จโจมตีเป็นการโจมตีธรรมดา2ครั้งแล้วชาร์จโจมตีแทนครับทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากบัฟของยุนจินได้มากขึ้นนั่นเองครับดาเมจของหูเต่าเองพอเราใส่ยุนจินเข้ามาแล้วลองเปลี่ยนสไตล์การเล่นดูก็พอจะทดแทนการลดค่าต้านทานธาตุของจงลี่ได้ประมาณนึงเลยครับก็ถือซะว่าเราได้ทีมใหม่ที่ราคาประหยัดลงมาเพราะเราได้ใช้ยุนจินตัวละคร4ดาวแทนที่ตัวละคร5ดาวอย่างจงลี่ครับเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกการโจมตีเป็นอีกรูปแบบนึงแทนนะพอผมได้ลองเทอรี่คราฟตัวของหูเต่าคู่กับยุนจินดูมันก็ทำให้ผมสงสัยอีกตัวละครนึงครับนั่นก็คือเซียวนั่นเองผมรู้สึกว่าในเมื่อเรามีวิธีเล่นหูเต่าคู่กับยุนจินเราก็อาจจะเล่นเซียวคู่กับยุนจินได้เหมือนกันครับโดยเราอาจจะให้เซียวเนี่ยทำการโจมตีปกติไปเรื่อยๆจนกว่าบัฟของยุนจินจะหมดแล้วเราค่อยกลับมาทุ่มโจมตีครับซึ่งตรงนี้อาจจะเวิร์กหรืออาจจะไม่เวิร์กก็ได้แต่พอดีผมไม่มีเซียวใน ID ของตัวเองผมเลยลองให้ทุกคนไม่ได้ครับยังไงใครที่มีตัวละครนี้หากได้ลองเทสคู่กับยุนจินดูได้ผลน่าพึงพอใจยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับเอาละผมได้แชร์ทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ไปหมดแล้วยังไงก็หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยเล่นตัวละครนี้ได้อย่างมีความสุขนะครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราด้วยนั่นก็คือ Coda Shop นั่นเองครับใครที่อยากจะเปิดหายุนจินแต่กำลังหาร้านเติมเพชรที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือแล้วก็เติมง่ายๆเนี่ยต้องร้านนี้ร้านเดียวเลยนะครับลิงก์ของทางร้านเนี่ยอยู่ใน description ใต้คลิปเลยครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ